พี่บอสวันนี้เราจะชวนพี่บอสไปออโลเคชั่นกันเดี๋ยวสิรอแป๊บนึงให้ทำงานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปคือเนี่ยไปทำงานไหนคือนัดคนไปสัมภาษณ์ที่ร้านเขานี่พี่คิดว่าอะไรเนี่ยนี่พี่คิดว่าบอสชวนพี่ไปเดทเหรอไม่ใช่เหรออ่ะโบไม่อยากคุยกับพี่บอสละเอ้ยตกลงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกแต่โบขอไปเปลี่ยนชุดก่อนทำไมอ่ะชุดนี้สวยใช่ไหมสวยแล้วสวยแต่ว่าไม่ถนัดเหรอไม่ถนัดเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนอ๋อต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนพี่ไปเปลี่ยนด้วยดีกว่าได้แปลไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวไปกันค่ะโอเคครับพาพี่มาทำอะไรที่นี่ที่นี่มันคือที่ไหนแล้วมันอะไรกันเนี่ยที่นี่คือที่โชว์ดีซีค่ะแต่สิ่งที่โบวี่จะพาพี่มาอุตส่าห์มาออนโลเคชั่นขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรพิเศษนั่นก็คือว่าพี่เคยไปทะเลเดซีไหมทะเลเดซีที่อยู่ในแถบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกไหมครับไม่เคย พูดเหมือนเคยไปเคยเรียนหนังสืออยู่บ้างทะเลเดซีเนี่ยเป็นทะเลที่คนลงไปแล้วไม่จมน้ำตายจริงครับเปล่าเพราะว่าจะลอยลงไปปุ๊บลอยไม่จมเพราะว่าในทะเลเนี่ยมันมีปริมาณเกลือสูงมากความหนาแน่นของเกลือสูงมากก็เลยลอยซึ่งที่นี่ก็มีที่นี่มีทะเลเดซีไม่ใช่ทะเลเดซีมันเรียกว่าโฟลตหรือว่าการลอยตัวคือมันเป็นโฟลตแทงค์ให้คนลงไปลอยตัวได้เหรออยากรู้ใช่ไหมอยากสิครับบอกก็อยากรู้เหมือนกันไม่ว่าถึงได้พามาไงบนนัดไปแล้วคนที่รู้เรื่องเนี่ยไปคุยกับเขากันค่ะอ๋อคนรู้เรื่องอยู่ข้างบนใช่แล้วก็ไม่รู้เดินลงมาทำไมเดินกับแม่ม่วนไหมโอเคครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุดาจรรำนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการ Bangkok Float Center ค่ะหรือว่าพี่อีทนะคะสวัสดีค่ะพี่อีทสวัสดีครับพี่อีทครับสวัสดีค่ะพี่อีทคะคือการ float หรือว่าการลอยตัวเนี่ยเราแทบจะไม่คุ้นหูกันเลยเนาะโอ้มันคืออะไรคะพี่อีทก็คือเหมือนการเข้าไปนอนลอยตัวในน้ำเกลือนะคะที่บรรจุไปด้วยแมกนีเซียมประมาณ600กิโลกรัมนะคะก็ประมาณเกือบ1ตันนะคะน้ำเกลือในนั้นจะมีความเข้มข้นคล้ายๆกับทะเลเดซีนะคะแล้วก็มันทำให้เราเข้าไปนอนในนั้นลอยตัวโดยซึ่งไร้ซึ่งน้ำหนักนอนได้เลยนอนได้เลยลอยได้เลยปกติเวลาเรานั่งเรายืนเราเดินเนี่ยเรายังรับรู้ถึงน้ำหนักตัวนะคะแต่วันนี้ไปนอนลอยในนั้นอะทุกอย่างมันจะกลายเป็นศูนย์มันก็เกิดการได้การผ่อนคลายในระดับลึกอย่างหนึ่งของร่างกายของเรานะคะแล้วก็มันจะดูดซึมร่างกายของเราจะดูดซึมเอาแมกนีเซียมเข้าไปแมกนีเซียมมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันช่วยอะไรบ้างคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายในระดับลึกแล้วก็ร่างกายของเราต้องการแมกนีเซียมเวลาเราขาดแมกนีเซียมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนล้าแล้วเขาก็เครียดนอนไม่หลับแล้วก็ดีไซน์ของบ่อในแทงก์ตัวนี้น่ะก็จะช่วยในเรื่องของให้เราเข้าไปนอนแล้วก็เวลาเราอยู่ข้างใน1จะไม่ได้ยิน2ปิดไฟมันจะมืดมากนะคะแล้วก็น้ำข้างในเนี่ยจะอุ่นอยู่ในอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายของคนเรานะคะก็คือใช่ค่ะก็คือเขาออกแบบดีไซน์ตัวนี้มาเพื่อช่วยปิดโซนประสาทสัมผัสของร่างกายซึ่งดีต่อคนที่ต้องการจะเข้าไปฝึกสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจคือมันมีประโยชน์ทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งจริงๆแล้วการโฟลตเนี่ยมันเหมาะกับใครครับพี่ครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเขามีปัญหาอะไรตรงไหนบางคนเครียดเรื่องงานชีวิตความรักนอกจากช่วยคลายความเครียดแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องส่วนใหญ่นอนไม่หลับเพราะร่างกายบางทีเราไม่รู้ว่าเรานอนไม่หลับเพราะอะไรอาจจะเกิดจากความเครียดร่างกายของเราต้องการจริงๆให้หลับลึกจริงๆประมาณ20นาที20นาทีก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วแต่จะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราหลับลึกได้ขนาดนั้นพอร่างกายมันเริ่มรับแมกนีเซียมเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆดีแหละแล้วเราจะค่อยๆหลับไปแล้ววิธีการบำบัดแบบนี้นี่ได้รับการรองรับจากทางแพทย์ไหมคะมันมีการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วจากด็อกเตอร์ท่านหนึ่งชื่อด็อกเตอร์จอห์นซีเลเน่เขาคิดค้นตัว sensory deprivation หรือ isolation tank หรือตัวบ่อตัวนี้ขึ้นมานะคะแน่นอนว่าที่ต่างประเทศเป็นที่ยอมรับมานานแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นทางทาราบำบัดหรือว่า water therapy อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันช่วยได้มากเลยพี่บอดูดีอะดูดีไหมทาราบำบัดมีฟูมากนะฮะอย่างนี้ถ้าเกิดเราลงไปทาราบำบัดอย่างเงี้ยรอบนึงควรจะประมาณกี่นาทีดีเออ
เราจะแนะนำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างน้อยครั้งแรกลองสัก1ชั่วโมงก่อนแล้วไม่ควรเกินกี่ชั่วโมงคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะอยู่นานสุดก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อไปฝึกสมาธิอันนั้นก็คือสำหรับคนที่เขาฝึกสมาธิมานานๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับทีนี้ถามถึงการที่เอาละวันนี้โบวี่สมมุติว่าตัดสินใจว่าจะมาโฟลว์จะไปทำสมาธิอะไรก็ตามเนี่ยโบวี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับครั้งแรกเลยนะคะถ้าเกิดจะมาก็คือจริงๆการโฟลว์เนี่ยก็คือเหมือนการมาผ่อนคลายถ้าเราดื่มกาแฟมาแล้วมันจะเกิดอาการไม่ผ่อนคลายส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีปัญหาตรงนี้ว่าเอ๊ะเข้าไปข้างในแล้วทำไมได้ยินเสียงหัวใจตุ๊บ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 แสดงว่ามันร่างกายมันรีแลกซ์ทุกอย่างรีแลกซ์แต่หัวใจมันยังเต้นอยู่ก็คือการดื่มกาแฟนะคะก็คืองดดื่มกาแฟก่อนมาแล้วก็แนะนำให้ทานอะไรมาให้ท้องไม่ว่างจนเกินไปแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปในการโฟลว์เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ด้วยถ้าอยากจะโฟลว์ให้คุ้มค่าก็คือเตรียมตัวมาแล้วข้อห้ามคะสำหรับคนที่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆเลยคนที่เป็นโรคลมชักลมชักใช่เพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบ private แล้วก็เขาลูกค้าจะอยู่ข้างในถ้าเกิดลมชักถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาปกติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสามารถเรียก emergency พนักงานเข้าไปได้แต่ลมชักอ่ะคือไม่รู้ตัวเองชักตัวไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นข้อเราควรระวังลูกค้าที่มีโรคประจำตัวก็คือจะต้องแจ้งกับทางพนักงานเราจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้ถามนิดนึงครับเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมที่ดูอยู่เรามีระบบรักษาความปลอดภัยยังไงให้แบบคุณลูกค้าทั้งหลายเนี่ยรู้สึกแบบสบายใจได้ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยครับจริงจริงจริงว่ามันสะอาดอะไรเงี้ยจริงจริงจริงเกลือเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อของเขาเองอยู่แล้วแล้วก็เราใส่เข้าไปเกือบ1ตันน่ะเขาจะฆ่าเชื้อด้วยตัวของเขาเองแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเครื่องบำบัดนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาจากสหรัฐอเมริกาก็คือช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดของเขาอีกทีนึงคือในเรื่องของความสะอาดไม่ต้องห่วงใช่พี่ครับอยากให้พี่อีทได้ฝากถึง Bangkok Flow Center สำหรับผู้ชมที่ได้ติดตามดูอยู่สักนิดนึงครับโอเคค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาใช้บริการนะคะก็คือเข้ามานอนลอยตัวในน้ำเกลือของเราที่ Bangkok Flow Center สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่โชดีซีนะคะก็คือตัวนี้ตั้งอยู่ที่โชดีซีมอลล์ชั้น4นะคะเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะนะฮะก็ลองไปดูรายละเอียดได้ครับแต่ว่าควรจะต้องบุ๊กก่อนเนาะใช่ค่ะส่วนจริงๆที่พี่สุดาพี่อีทพูดมาขนาดเนี้ยไม่ค่อยเห็นภาพเนาะเราต้องไปเนาะดีมากโบวี่ไปลองเลยเนาะโบวี่จะได้ไปชิมน้ำด้วยว่าเป็นยังไงเขาไม่ได้ให้ชิมให้ฟังมาตลอดเลยโฟลด์เขาให้ไปลอยตัวสภาวะเลยน้ำหนักเออไปเดี๋ยวเราไปลอยกันดีกว่าไหมไปขออนุญาตนะครับพี่สุดาครับต้องไปค่ะถ้าไม่ลองไม่รู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อของเรานะคะใช่ค่ะก็คือข้างในก็จะใส่ตัวเกลือแมกนีเซียมอย่างที่บอกนะคะเวลาเรานอนข้างในเนี่ยระดับน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะมีตัวเอียร์ปลั๊กอันนี้ให้นะคะก็คือก่อนจะเข้าเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเนี่ยอาบน้ำก่อนจะมีปุ่มเปิดไฟฝั่งนู้นแล้วก็ emergency ตรงนี้ในกรณีที่ลูกค้าที่ว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามารถเรียกพนักงานให้มาคอยช่วยเหลือได้นะคะโอเคห้องนี้นะเดี๋ยวโบไปลองห้องนู้นดีมากเดี๋ยวแล้วมาเล่าให้ฟังนะคุณชมเห็นโบโฟลด์คงไม่งามเห็นพี่งามกว่าว่างามกว่าหน้าดูชมซิกแพคแน่นแน่นอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโบกำลังจะใส่เอียร์ปลั๊กนะครับเพื่อที่จะไปให้น้ำเข้าหูเอาละครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงนะครับเราต้องปิดไฟก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวโบจะปิดไฟเลยนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนน้ำปกตินะแต่ว่าจะรู้สึกเหมือนว่าเออมันจะมีเหมือนน้ำจะมีอะไรเราจะรู้สึกลอยนิดๆนะฮะแต่ว่าลอยขนาดไหนเดี๋ยวอาจจะต้องลงไปนอนจริงๆนะครับจะได้รู้ลอยจริงโฟลว์มา
มันก็รู้สึกแปลกเพราะว่าเกลือที่เขาเทลงไปอ่ะไอ้แมกนีเซียมเนี่ยนะมันแบบลอยแล้วก็เราจะต้องอยู่ในไอ้กล่องอันนั้นเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงนะก็ลองดูไปแบบคลายเครียดนะฮะน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะวันนี้เนี่ยสาระความรู้แน่นเลยเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ทำตามทุกอย่างเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมจะอยู่เป็นแล้วก็ลืมป่วยแน่นอนค่ะถูกต้องนะครับส่วนผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีเคล็ดลับเรื่องราวดีๆอะไรครับที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับทำยังไงได้บ้างครับโบวี้ครับก็ทำได้ง่ายๆเลยเขียนจดหมายนะคะแล้วก็ส่งไปที่ที่อยู่พี่บอสนะรูปมานอสิเซ็ตประมาณไม่ใช่ยากไปแล้วที่ง่ายกว่านั้นเขียนจดหมายเลยโพสเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยลงไปใน Facebook แล้วก็ Instagram ของคุณเองครับผมไม่ใช่แค่ติด Hashtag อยู่เป็นลืมป่วยเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เข้าไปดูได้มีเรื่องไหนดีๆจะได้เอามาแชร์ให้คุณชมท่านอื่นได้ทราบด้วยถูกต้องนะครับส่วนวันนี้ครับเวลาของรายการอยู่เป็นลืมป่วยหมดลงแล้วครับติดตามได้ทุกวันเสาร์ครับ8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งหลังเคารพธงชาติทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับผมค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี